สวัสดีครับสวัสดีแฟนช่องวันทุกคนนะครับผมก็เนื่องในโอกาสที่ตัวผมเองนะครับก็เพิ่งครบรอบ11ปีนะครับที่ได้อยู่ในวงการนี้มาแล้วก็ได้เป็นเดอะสตาร์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมา11ปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ความรู้สึกที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าเหมือนที่เราพิมพ์ใน Instagram นะครับว่าผมยังยืนยันว่าจะทำทุกโอกาสที่ได้รับผลงานต่างๆให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมแล้วก็ยังอยากจะรักทุกคนแบบนี้อยากตอบแทนทุกคนที่ทุกคนได้รักผมแบบนี้เสมอมา11ปีให้ดีที่สุดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็อยากทุกคนได้ดูแลสุขภาพก่อนนะครับช่วงนี้ไม่ได้เจอกันก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับรักษาตัวเองใส่แมสบ่อยๆใส่แมสทุกที่ที่ไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมล้างมือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆจะได้ช่วยกันระงับการระบาดของโควิด-19 นะครับผมแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเราทุกอย่างสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้กลับมาเจอกันนะครับผมคิดถึงทุกคนเสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณ11ปีที่ผ่านมามากๆนะครับก็ฝากละครด้วยนะครับใครที่คิดถึงตอนนี้ก็ดูละครกันได้ผู้ใหญ่สังกัดมันสีนะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส1ทุ่มทางช่องวันนะครับฝากเชียร์โอ่งด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่แฟนคลับจัดขึ้นให้ในวันที่ครบรอบ11ปีนะครับถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็รู้สึกประทับใจมากๆที่มีการชวนกันของแฟนคลับไปร่วมกันทำบุญในการบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยนะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีการแบบว่านำรูปของผมไปติดที่ทุกๆนะครับในการที่จะแบบโปรโมทให้รู้ว่าเนี่ยครบรอบ11ปีของพี่กันนะนะครับแล้วก็พากันไปเที่ยวที่ต่างๆก็น่ารักมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้ไลฟ์กับทุกคนด้วยได้ร้องเพลงทุกคนฟังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็มีสูตรทุกทางครับที่ร้องเพลงทุกคนฟังขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเกาะติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ